สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาแกะฝาสูบเป็นฝาสูบมอไซค์แกะเพื่อที่จะนำไปขายครับฝาสูบมอไซค์มีน้ำหนัก1.6 กิโลกรัมตามสภาพครับอะไรที่ฝาสูบไม่ครบนะแต่ว่าน้ำหนักมันแกะออกไปบางส่วนแล้วก็ไปใช้งานไปบางส่วนเหลือแค่เนี้ยเหลือ1.6 กิโลครับมาดูกันว่าแกะขายมันจะได้กี่บาทเวลาแกะครับมันแกะไม่ยากครับมันจะมีน็อตที่เอาออกยากหน่อยก็จะเป็นน็อตยึดท่อน็อตยึดท่อไอเสียครับจะเอาออกยากส่วนไอตัวบาวาวอันที่สองก็บาวาวและอันที่สามก็จะเป็นหลอดวาวครับหลอดวาวถ้าหากไม่มีเครื่องมือตีออกมันก็จะยากเราต้องใช้แก๊สเป่านะครับโดยปกติมันจะมีเครื่องมือในการถอดและใส่บาวาวแต่ถ้าหากเราไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราทุบทิ้งเลยโดยใช้แก๊สเป่าครับอะไรที่เป็นเหล็กครับเราแยกชิ้นส่วนออกให้หมดเลยครับก็ให้เหลือแต่พวกที่มันออกยันยากที่สุดเดี๋ยวต่อไปครับผมจะเอาแก๊สน้ำมาลดเพื่อที่จะให้มีเนียมันขยายตัวแล้วค่อยเอาเศษเหล็กออกครับอุปกรณ์ตัวตัดแก๊สครับเราผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเราควรมีครับเวลาทำงานจะได้ออกง่ายๆความแรงก็ใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าจะให้ดีก็เป่าแรงๆหน่อยมันจะได้ออกเร็วๆครับมีเนียมันจะได้ขยายตัวเร็วๆแล้วก็จะได้เอาเศษเหล็กออกเร็วๆฝาสูบน้ำหนักก็ประมาณนี้ครับถ้าหาของครบก็1กิโลกว่า1กิโลเกือบ2โลนั่นแหละถ้าหาชิ้นส่วนอะไรครบนะก็ใช้ค้อนตีโยกนิดนึงครับเฉี่ยพวกมิเนียมออกครับทำงานแป๊บเดียวนะครับฝาสูบหนึ่งเนี่ยแกะถ้าแกะจริงๆครับฝาสูบหนึ่งไม่เกิน15 นาทีเต็มที่เลยครับไม่เกิน15 นาทีตัวบ่าวาวเนี่ยเราก็ใช้แก๊สครับเป่าให้มิเนียมมันร้อนเป่าบริเวณมิเนียมที่อยู่บริเวณรอบๆของบ่าวาวมันเป็นเหล็กแข็งพิเศษครับเป่าให้มันร้อนแล้วก็งัดออกถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้มันก็จะยากครับเวลาเราปฏิบัติงานก็จะยากจะไปใช้สกัดไตออกโหมันไม่ออกนะครับถ้าออกก็ถูกต้องบดแรงไปโคตรมหาศาลน่ะมันถึงจะออกหลังจากที่เราเอาบ่าวาวออกเสร็จครับต่อไปเราก็จะเอาหลอดวาวออกครับมันมีทั้งบ่าวาวและหลอดวาวไอตัวที่ผมกำลังจะทำให้เพื่อนๆดูอยู่นี้จะเป็นการถอดบ่าวาวครับใช้ไฟจี้ดนเข้าไปเลยครับบ่าวาวมันนิดเดียวเองครับมันอ่อนๆนิดเดียวเองลนไม่นานแล้วก็ใช้สกัดตีออกครับถ้าหากมันไม่ออกก็ต้องใช้ไฟเป่าให้มันทะลุเลยครับมันเป่าแป๊บเดียวนะมันไม่ได้เป่านานนะครับเป่าแป๊บเดียวมีเนียมันก็ขยายตัวแล้วเครื่องบางเครื่องฝาบางรุ่นเนี่ยเป่าแป๊บเดียวมันก็ทะลุแล้วครับข้างหนึ่งเสร็จไปแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนตัวสุดท้ายครับฝาสูบเรียบร้อยอะไรชิ้นส่วนมันก็มีแค่นี้แหละที่มันออกยากๆสำคัญเลยนะ1มีหลอดวาว2บ่าวาว3น็อตท่อไอเสียครับก็งั้นแงะออกนิดหนึ่งหลังจากที่เราทำการแยกเสร็จเดี๋ยวจะไปชั่งให้เพื่อนๆได้ดูกันครับก่อนที่จะนำไปชั่งเราต้องเอาไปแช่น้ำให้มันเย็นก่อนนะฝาสูบ
1.6 กิโลหลังจากที่เราคัดแยกออกมาแล้วมันจะเหลือกี่กิโลก็อาจจะมีหายไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหายไปบ้างนิดๆหน่อยๆอาจไม่เกินมันหายไปไม่เกิน 3-4 ขีดหรอกครับเต็มที่เลยอ่ะเศษเหล็กครับเราได้1ขีดนะครับได้1ขีดโลละ10บาทก็ได้1บาทครับส่วนตัวมิเนียมนะครับมิเนียมก็จะเป็นฝาที่เราแกะออกมาน่ะมันเป็นมิเนียมนะครับได้ 1.4 กิโลโลละ40บาทก็จะได้56บาทยอดรวม57บาทนะครับ1ฝาได้57บาทน้ำหนักก็อาจจะหายไปนิดหน่อยนะครับหายไปนิดหน่อยถือว่าหายไปไม่เยอะนะครับ 0.1 หรือ1ขีดบวกกับ 1.4 กิโลมันก็ได้1โลครึ่งนะครับโลครึ่งหายไปขีดเดียวเองนะครับหายไปขีดเดียวเองน้ำหนักช่างที่แรกมัน 1.6 กิโลนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาเป็นข้อมูลวิทยาฐานให้กับเพื่อนๆหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ฝากแชร์ความรู้นี้ให้ไปตกไกลๆครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นๆสวัสดีครับผม